มาที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างนะคะเป็นคอนเสิร์ตเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นค่ะ Thai and Japanese Friendship Concert เพราะประทับใจที่ได้เห็นฝีมือการบรรเลงของวงดุริยางเครื่องลมนนซีออเคสตราวินหรือวงนาวผ่านเว็บไซต์ YouTube นักแต่งเพลงชื่อดังชาวญี่ปุ่นซาโตชิยากิซาวะจึงเหินฟ้ามาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งทำให้ประทับใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมล่าสุดเขาจึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อร่วมอำนวยเพลงกับวงนาวในงาน Thai and Japanese Friendship Concertและยังได้แต่งเพลงลำปางซึ่งดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมลาวลำปางเพื่อแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะすごく高い技術と音楽性を持った、バンドだと思ったんですが今年はますます磨きがかかって、さらに何十倍にも素晴らしいバンドに成長していると思います、タイのユースのバンドとも共演させていただいたんですが、こんなにレベルが高いということで正直驚いています、こういう企画はますます続けていただいて、学生にとっていい企画が増えていくことを祈っていますถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณยากิซาวะซาโตชินะครับซึ่งเป็นนักบทพันธ์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีผลงานทั้งเผยแพร่ไปทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปและถึงอเมริกาด้วยนะครับเด็กๆก็รู้สึกเป็นเกียรติว่าเขาได้มาคอนดักที่วงแล้วก็แต่งเพลงให้กับที่วงนะครับทำให้บอกว่าดนตรีสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมของชาติไทยโดยเฉพาะเพลงลาวลำปางนะครับซึ่งเผยแพร่ผลงานออกไปทั้งยุโรปและอเมริกาเลยครับได้รับคำชมจากคนดนตรีชื่อดังระดับโลกอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่านักดนตรีบ้านเราไม่เป็นรองใครเลยล่ะค่ะ